คงจะบุกหนักตั้งแต่เดือน11 12เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าทั้งปีนะเพราะว่าภาคออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็เตรียมการมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้ความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นนะสถานที่ทำงาน warehouse นะฮะระบบต่างๆนะฮะก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางบวกทั้งหมดนะครับก็คงจะเห็นภาพชัดเจนในช่วงปีหน้าทั้งปีครับตรงนี้เราใช้เงินลงทุนเงินลงทุนสำหรับออนไลน์อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเสียเวลากับแรงงานคนแรงสมองนะหรือการพัฒนาระบบต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้พอเราเซตอัพให้ดีแล้วแต่ต้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยการเติบโตจะไม่ค่อยมีปัญหาครับเราคาดหวังที่จะเห็นการเติบโตเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่และคาดหวังผลประกอบการตรงนี้ยังไงบ้างการเติบโตของออนไลน์นะฮะผมมองไปที่หลักหลาย 100% ในปีหน้าพออย่างที่เรียนให้ทราบฮะเรามีการบุกหนักแน่ในปีนี้และปีหน้าช่วงปลายปีนี้ต่อต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วคงจะบุกต่อเนื่องไปทั้งปีนะฮะซึ่งแนวโน้มของตลาดเนี่ยคิดว่าค่อนข้างสดใสนะฮะในธุรกิจที่เราทำอยู่